สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเน้นย้ำและย้ำเตือนกันบอกกล่าวกันก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะได้เป็นอัสบาบสาเหตุของการได้รับฮีดายะห์ของเราทุกๆคนนะครับว่าทำอย่างไรนั้นให้เราสามารถที่จะนำอัลกุรอานสู่ระบบการดำเนินชีวิตรายวันของเราให้ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีอาชีพอะไรเราทำงานอะไรถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักเรียนนักศึกษาก็สามารถทำได้มันอยู่ที่การฝึกฝนอยู่ที่การทำใจอยู่ที่การบริหารจัดการว่าเราจะทำให้กุรอานที่เรียกว่าเป็นธรรมนูญกุรอานที่บอกว่าเป็นทางนำกุรอานที่บอกว่าเป็นทางรอดของมวลมนุษยชาตินั้นเราจะนำมาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจไรครับซึ่งตรงนี้พี่น้องอ่านก็ได้นะครับท่องจำก็ได้ฝึกในการอ่านก็ได้หรือแม้กระทั่งมาอ่านในเรื่องของความหมายก็ได้หรือแม้กระทั่งแต่ฟังนะครับเริ่มจากการฟังก็ได้ทั้งหมดเหล่านี้ที่อะไรที่เกี่ยวกับการอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำพาให้เรานั้นก้าวไปสเต็ปต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับเราซึ่งเป็นผู้ศรัทธาควรจะต้องมองในจุดนี้นะครับเล็งในจุดนี้และทำความเข้าใจในจุดนี้ให้มากๆเพื่อนำสู่การปฏิบัตินะครับครับพี่น้องครับเราอยู่ในซูเราะห์ซุมัรนะครับยุสที่23นะครับวันนี้อายะที่6นะครับที่อัลลอฮฺสลาได้บอกนะครับว่าคาลากะกุมมินนัฟซิวาฮิดะนะครับท้าความตอนที่แล้วนิดหนึ่งนะครับเพื่อเราจะได้ต่อเนื่องนะครับที่อัลลอฮฺสลาได้บอกในเรื่องของว่าพระองค์เป็นผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงทำให้กลางวันและกลางคืนนั้นหมุนเวียนตามวิถีของมันให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โคจรตามวิถีของมันนะครับและได้กำหนดทั้งหมดเหล่านี้ให้ถึงวันเวลาที่กำหนดไว้นั่นคือวันกิยามะห์นั่นเองนะครับทั้งหมดเพื่อให้รู้ว่านั่นคือ เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้รู้ว่าใครจะทำได้ขนาดนี้อะไรที่จะทำได้ขนาดนี้ไม่ใช่หรือก็คือพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยยิ่งนะครับพระองค์ได้บอกต่อนะครับคอลากะกุมมินนัฟซิวาฮิดะหลังจากบอกในสรรพสิ่งที่เราเห็นเราจับต้องเรารู้เราศึกษาได้นะครับพระองค์ก็ได้บอกว่าพระองค์ผู้ทรงสร้างพวกท่านทั้งหลายมินนัฟซิวาฮิดะนะครับจากคนคนหนึ่งคนก็คือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามซึ่งแน่นอนครับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นมนุษย์คนแรกที่ถูกสร้างมาจากดินและเรานะครับก็ได้ถูกสร้างมาจากคนคนหนึ่งซุมมาจะอัลามินฮาเซาเจฮาหลังจากนั้นแล้วนะครับก็สร้างคู่ชีวิตจากเขานะว่าอันซาลละกุมมินัตอันอามิซามานีอัจวาจนั้นให้รู้ว่าการอยู่การใช้ชีวิตไม่ได้ว่าอยู่คนเดียวไม่ว่าโดดเดี่ยวเดียวใดไม่ใช่ก็มีคู่ชีวิตนะครับจากคนคนเดียวนะครับแล้วก็ได้ประทานนะครับในเรื่องของปศุสัตว์ที่เป็นคู่นะเพื่ออะไรครับเพื่อใช้บริโภคเพื่อใช้ทานเพื่อใช้ในประโยชน์ต่างๆในการดำเนินชีวิตนี่คือให้รู้ว่าอัลลอฮฺสลามไม่ได้สร้างมนุษย์มาแล้วก็ปล่อยเขาเรียกตามยถากรรมนะคิดอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจที่หลายๆคนเข้าใจว่าการมีชีวิตเป็นอิสระของเรานะครับใช้ยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้ชีวิตเป็นของเราเกิดมาแล้วในโลกใบนี้นะใช้ให้มันคุ้มค่าไม่ใช่นะพี่น้องอย่าได้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นขั้นตอนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮฺสลาได้บอกนะครับว่าพระองค์สร้างเราจากมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ได้สร้างคู่ชีวิตขึ้นมานะแล้วก็ได้ประทานนะปัจจัยหรือได้ประทานปศุสัตว์เป็นคู่มานี่นะครับ8คู่เนี่ยเพื่อให้มาทำอะไรครับมาเป็นอาหารมาเป็นพาหนะมาใช้ประโยชน์นะครับ
ยะฮุลุกุกุมฟีบูและหลังจากนั้นบอกนะอย่าลืมนะครับว่าสร้างนบีอาดัมมาจากดินแล้วก็สร้างคู่ชีวิตมาจากอะไรนบีอาดัมคือจากซี่โครงของนบีอาดัมหลังจากนั้นทำไมครับได้บอกถึงขั้นตอนการสืบเชื้อสายมาเรื่อยๆก็คือได้สร้างพวกท่านทั้งและได้นำพวกท่านทั้งและออกมาจากฟีบูบูตูนิอุมมหาติกุมและพวกท่านทั้งหลายออกมาจากคันของมารดานั่นก็คือว่าหลังจากนั้นแล้วมีการสืบเชื้อสายจากอสุจิมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อมาเป็นกระดูกและหนังหุ้มกระดูกแล้วถูกเป่าวิญญาณลงไปนี่คือขั้นตอนของการสร้างนี่คือขั้นตอนการกำเนิดมนุษย์ที่มีเชื้อสายมาต่อเนื่องนะฟีบุยูติอุมมะฮาติกุมคัลกะมิมบะดิคัลกิดเห็นไหมฮะพี่น้องครับเราบอกแล้วนะครับว่ากุรอานเนี่ยเป็นทางนำกุรอานเป็นทางรอดกุรอานคือธรรมนูญนั้นเวลาเราศึกษาอัลกุรอานเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะข้อศึกษาการศึกษาต่างๆที่เราเจอในมหาวิทยาลัยเจอในโรงเรียนต่างๆนี่นะครับมาจากไหนล่ะครับถ้าเราศึกษาอัลกุรอานเราจะเห็นว่ากุรอานสอนอะไรที่เป็นหลักๆให้กับเราที่เป็นจุดเขาเรียกไคลแม็กซ์ของชีวิตให้กับเราตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าเราไม่ได้เกิดมาจากคิดว่าอยากจะเกิดก็เกิดแต่พระองค์ทรงสร้างกำเนิดเรานะจากครรภ์ของมารดาจากการมีปฏิสนธินะและกลายเป็นก้อนเลือดแล้วกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วกลายเป็นกระดูกแล้วหนังหุ้มกระดูกแล้วถูกเป่าวิญญาณออกมาแล้วอยู่ในครรภ์ของมารดาอย่างเนี้ยของสตรีเนี่ยนะครับ9เดือนแล้วคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาหลังจากนั้นทำไมครับเด็กคนนี้ซึ่งเป็นเด็กถูกคลอดมาจากครรภ์ของมารดาเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นมานะก็มีในเรื่องของการเกิดเขาเรียกการมีครอบครัวการมีคู่ครองเป็นชีวิตคู่มาเรื่อยๆนะครับเรียกว่าขั้นกมิมบะเดี๋ยวขั้นกินการสร้างขึ้นมาแล้วการสร้างขึ้นมาเป็นเขาเรียกการต่างต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆหรือการสืบสายพันธุ์ขึ้นมาเรื่อยๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสลาได้บอกกับพวกเราทั้งหลายย้อนกลับไปต้นกำเนิดก็คือมาจากดินมาจากคนคนเดียวที่บอกว่าคอลก็กุมมินนับซิวาให้ดังดังนั้นพี่น้องครับเราจึงต้องตระหนักเราจึงต้องเข้าใจว่าการที่อัลลอฮฺสลาได้เมตตามนุษยชาติพระองค์ได้สร้างพระองค์ได้ทำมอบสิ่งต่างๆมาเพื่อเป็นประโยชน์การใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาตินะครับต่อมาครับที่บอกว่าขั้นกรรมมิมบะดิขั้นกิมฟีซุลมาติสลาฟและพระองค์ยังได้บอกอีกว่าการสร้างอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในความมืดมิดใน3ความมืดคืออะไรครับ ความมืดในคันนะความมืดในการเป็นอสุจิในคันแล้วก็ในน้ำค่ำพูดง่ายว่าในคันของมารดานี่นะครับในแต่ละขั้นตอนมันอยู่ในความมืดมิดมันอยู่ในความเขาเรียกว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งบรรลุถึง3ช่วง3ขั้นตอนอันนี้นะดาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมละเอียดขนาดนี้บอกขั้นตอนขนาดนี้เนี่ยจะมีใครได้อีกล่ะครับจะใครที่จะบอกถึงละเอียดได้ขนาดนี้อย่าลืมนะครับว่ากุรอานพูดเมื่อ 1,400 กว่าปีวันนี้พี่น้องเราถึงต้องมั่นใจได้เลยนะครับว่าอิสลามคือศาสนาของมวลมนุษยชาติที่อัลลอฮ์ได้ประทานมาให้กุรอานคือคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มาสอนมาบอกมาชี้นำให้กับเรามาทำให้เรานั้นได้รู้ได้ตระหนักได้มีจุดยืนนะใครจะเก่งขนาดไหนใครจะล้ำเลิศใครจะมีวาทะดีอะไรเยอะแยะมากมายในวันนี้ที่เราเห็นก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถที่จะทำได้นั่นคืออัลกุรอานที่สอนที่บอกที่ให้ข้อคิดนะครับให้เรารู้ว่าหน้าที่หลักๆของคนที่เป็นผู้ศรัทธาหรือเป็นมนุษย์ควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับดาลิกุมุลลอฮุร็อบบุกุมเก่งขนาดไหนถ้าไม่รู้ว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าเท่ากับศูนย์
นะสอบผ่านขนาดไหนคิดเร็วขนาดไหนวิเคราะห์พิจารณาค้นคว้าได้ลึกซึ้งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครคือพระผู้เป็นเจ้าเท่ากับศูนย์ความหมายคืออะไรครับความสามารถความเก่งกาจนะครับการคิดวิเคราะห์ได้การอะไรต่อมีอะไรได้นะแต่เรายังไม่รู้เลยใครคือคนสร้างเราหรือเราคิดว่าเราเกิดมาตามธรรมชาติเกิดมาจากพ่อและแม่พ่อแม่นะครับที่แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดเราใช่หรือนะนี่แหละครับที่อัลลอฮ์บอกว่าดาลิกุมุลลอฮ์จากการเขาเรียกบอกสาธารณยายนะครับขั้นตอนต่างๆวิธีการต่างๆแล้วอัลลอฮ์บอกนี่แหละครับคืออัลลอฮ์สุลาเพราะผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายละฮุลมุลการปกครองสำหรับอัลลอฮ์สุตะลานะอำนาจของพระองค์อัลลอฮ์ของพระองค์และอิลาฮะอิลลาฮูไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรจะเคารพภักดีนอกจากพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีนอกจากพระองค์นะครับฟะอันนาตุสรฟูนนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกแล้วก็เขาเรียกเป็นคำถามกึ่งคำถามแบบว่าไม่ได้ต้องการคำตอบให้ถามให้คิดเขาเรียกว่าไงเป็นคำถามให้คิดนะอย่างนี้แล้วฉะไหนเลยถึงปฏิเสธอีกทำไมถึงต้องหันเหทำไมถึงต้องพินหลังให้กับคำสอนคำแนะนำคำบอกกล่าวอย่างนี้อีกแล้ววันนี้พี่น้องครับจากอายะห์กุรอานเราจะเห็นว่า 1,400 กว่าปีบอกอย่างนี้แล้ววันนี้ปัจจุบันนี้วิวัฒนาการวิชาการนะครับเทคโนโลยีมายืนยันสิ่งที่กุรอานบอกเมื่อ 1,400 กว่าปีจากการปฏิสนธิจากการเป็นก้อนเลือดจากการเป็นก้อนเนื้อจากการเป็นกระดูกจากมีหนังหุ้มกระดูกและมีการขยับเขยื้อนที่เรียกว่าลูกดิ้นนะเกิดขึ้นหมดเลยนะครับเกิดขึ้นหมดเลยแต่ถ้าเขาไม่ยอมรับหรือเขาไม่ยอมเชื่อก็นี่คือคำถามในท้ายอายะห์นะรู้แล้วเข้าใจแล้วประจักษ์แล้วบอกแล้วว่ามีอย่างนี้อย่างนี้มาแบบนี้นะครับนะฟะอันนาตุสรฟูนฉะไหนเลยล่ะครับทำไมถึงต้องพวกท่านทั้งหลายนะหมายถึงมนุษย์ทุกคนทำไมถึงผินหน้าผินหลังหรือเมินเฉยต่อสิ่งต่างๆเหล่านี้มันน่าคิดนะนะที่บอกว่าในยุคก่อนนั้นเทคโนโลยีนะฮะวิชาการไม่มีนะยังอะไรอ่ะเดินยังใช้แบบเมนวลกันอยู่ทุกอย่างใช้เมนวลกันอยู่นะเชือกก็ยังใช้อะไรอ่ะฟังกล้วยมาร้อยๆยังเป็นเชือกอยู่ยังไม่มีแต่ทำไมถึงวิชาการในเรื่องอย่างนี้ถึงได้บอกได้ขนาดนี้ถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นความจริงถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นว่านี่คือไม่ใช่หรือนี่คือพระผู้เป็นเจ้านี่คืออัลลอฮ์ที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพวกท่านทั้งหลายการปกครองอยู่หน้าอัลลอฮ์ศาลานะครับนะต่อมาครับอัลลอฮฺสลาได้บอกนะให้เราได้คิดต่อนะครับบอกว่าอินตักฟูรูเห็นไหมฮะอธิบายบอกแล้วแล้วก็บอกเช่นเดียวกันนะครับอินตักฟูรูหากแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมรับฟาอินนัลลอฮะกานียุนอันกุมดังนั้นจึงพึงรู้ไว้แท้จริงอัลลอฮฺเขาเรียกไม่มีอะไรนะครับที่จะมาเขาเรียกลดทอนการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์นะพระองค์ไม่ได้เจอผลกระทบจากการปฏิเสธของเรามนุษย์เสียชาตินะปลอดภัยจากการปฏิเสธก็คือว่าถ้าท่านปฏิเสธก็เดี๋ยวรับไป ในบทลงโทษนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะวะลายัรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟรแน่นอนอัลลอฮ์ไม่ปรารถนาและไม่พอใจนะไม่ยินดีกับบ่าวของพระองค์ที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้กำลังจะบอกว่าให้ทุกอย่างกำหนดทุกอย่างเตรียมพร้อมให้ทุกอย่างสอนทุกอย่างอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับและยังฝ่าฝืนยังปฏิเสธยังทรยศอีกเนี่ยพระองค์อัลลอฮ์ศาลาไม่ได้พอใจในการอกตัญญูไม่รู้คุณไม่สะดุดดีไม่ขอบคุณของบ่าวของพระองค์นะครับวะอินตัชกุรูยัรฎอฮุลักุมแต่ถ้าหากว่าท่านนะมี2
สองนัยยะนะบอกแล้วถ้าปฏิเสธบอกแล้วถ้าไม่ยอมรับบอกแล้วถ้าฝ่าฝืนอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวก็รับไปและแน่นอนครับอัลลอฮ์ไม่พึงพอพระทัยในการปฏิเสธของบ่าวของพระองค์และถ้าพวกท่านทั้งหลายขอบคุณน้อมรับนะครับเชื่อฟังปฏิบัติตามพระองค์ก็พอใจในตัวของพวกท่านในพฤติกรรมการกระทำของพวกท่านนั่นหมายความว่ามันมีสองทางเลือกมันมีสองแนวทางในการปฏิบัติรู้ว่านี่คือการสร้างการมอบให้การกำหนดของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงแล้วยังฝ่าฝืนปฏิเสธยังไม่ยอมรับอีกยังคิดว่าฉันเก่งฉันแจ๋วฉันมีอำนาจทางความสามารถของฉันสติปัญญาของฉันนะฉันเกิดมาก็เป็นชีวิตของฉันสิทธิของฉันถ้ายังคิดอย่างนี้อยู่ก็เชิญนะอัลลอฮ์ไม่พอใจอัลลอฮ์ไม่เห็นด้วยอัลลอฮ์ไม่น้อมรับนะครับบ่าวของพระองค์ที่ฝ่าฝืนปฏิเสธและอกตัญญูหมายถึงไม่รู้คุณไม่ขอบคุณแต่ถ้าหากว่าขอบคุณล่ะชูโกตล่ะยอมรับล่ะปฏิบัติตามคำสอนคำบอกคำสั่งใช้แหละครับอัลลอฮ์ก็พอพระทัยในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับวะลาตะซิรุวะซิรตุมวิซรอุคราข้อนี้อีกข้อนึงครับไม่มีใครที่จะมาแบกรับผลงานของอีกคนหนึ่งได้นะนั่นหมายความว่าไม่ใช่บอกว่าโอ้โหรักคนนี้มากไม่เป็นไรครับบาปของเขาเดี๋ยวฉันรับเองให้เขาทำไปไม่มีใครทำคนนั้นรับคำพูดนี้พี่น้องครับหลายคนมักจะบอกว่ายอมที่จะเป็นขโมยเพื่อไปหาเงินมาเลี้ยงลูกยอมบาปคนเดียวใช่ไหมไม่มีครับถ้าใครทำผิดใครร่วมกันทำผิดนะใครฝ่าฝืนใครร่วมกันทำฝ่าฝืนจะไปโยนความผิดให้กับคนคนหนึ่งไม่ได้หรือคนคนหนึ่งจะน้อมรับความผิดของอีกหลายๆคนก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวะลาตะซิรวะซิรตุมวิซรอุคราไม่มีใครจะมาแบกรับนะภาระแบกรับบาปแบกรับบทลงโทษของอีกคนหนึ่งได้ไม่มีครับซุมมาอิลารบบิกุมมารจิอุกุมนะดังนั้นให้รู้ว่าทุกๆคนนะให้รู้ว่าที่เขาเรียกจุดจบเป้าหมายของชีวิตสุดท้ายก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะกลับไปเจอกับพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงจะเชื่อหรือไม่จะยอมรับหรือเปล่าจะขอบคุณหรือปฏิเสธไม่มีผลอะไรทุกคนจะต้องกลับไปหมดไม่ใช่ไม่เชื่อก็ไม่กลับไม่ตายนะไม่ศรัทธาก็จะไม่ไปเจอไม่มีครับทุกคนก็จะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมตะมาลูนนี่คือสิ่งที่น่ากลัวพี่น้องครับเพราะอะไรครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและพระองค์ก็จะได้บอกชี้อธิบายให้พวกท่านทั้งหลายได้รู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำในดุนยานี้และตรงนั้นจะแก้ตัวยังไงล่ะตรงนั้นจะบอกอย่างไรล่ะครับนะมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับไม่ใช่ทำแล้วลืมไปนะยกกันไปลืมกันไปไม่มีครับนะ ทุกอย่างจะถูกนำเสนอจะถูกบอกกล่าวจะถูกนำรายละเอียดมาว่าทำอะไรไว้ในดุนยานี้อินนะฮูอาลีมุมบิซาติสซุดูรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้บอกนะให้รู้ไว้เลยว่านะอันนี้ข้อเตือนว่าแท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ในหัวอกของพวกท่านทั้งหลาย ดังนั้นจะคิดจะเข้าใจจะพูดออกมาหรือไม่พูดออกมาก็แล้วแต่จะแอบแฝงไว้ในใจพระองค์ก็ทรงรู้แล้ววันนั้นแล้ววันนั้นพระองค์ก็จะบอกจะชี้แจงเองว่าทำอะไรเพราะอะไรก็จะมีข้อหนึ่งพี่น้องครับรู้ทั้งรู้ว่าจริงรู้ทั้งรู้ว่านี่ใช่แต่ไม่ยอมรับเพราะอะไรครับในใจคิดว่าอะไร กูสูญเสียอำนาจกลัวสูญเสียทรัพย์กลัวสูญเสียตำแหน่งนี่แหละครับแล้ววันนั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันก็เป็นการขาดทุนของการที่วันนี้เราใช้ชีวิตในโลกดุนยาวันนี้เรารู้วันนี้เราได้ยินวันนี้เราได้ฟังวันนี้ได้ศึกษาแต่เพียงแค่เล็กๆเองครับที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรากลัวไม่อยากจะสูญเสียไม่อยากจะแค่นี้แหละครับและวันนั้นอัลลอฮ์ก็จะชี้แจงทั้งหมดและสุดท้ายเราเองนะครับก็จะเป็นผู้ที่ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับ
ครับพี่น้องครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์